สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมการจัดการเรียนการสอนของครูอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในห้องนี้ทุกคนด้วยเช่นกันนะคะเช่นเคยค่ะก็กลับมาพบกับครูสุวรรณาบุญเมืองรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนะคะสำหรับวันนี้นะคะในเนื้อหาการเรียนการสอนของเราก็มีผลสืบเนื่องจากเนื้อหาในครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรจำได้ไหมคะเราเรียนในเรื่องของแรงใช่ไหมคะแรงที่ไปกระทำต่อวัตถุซึ่งอาจจะมีผลทำให้วัตถุเป็นไงมีการเปลี่ยนสภาพ3ลักษณะด้วยกันอะไรบ้างจำได้ไหมจากที่มันหยุดนิ่งมันอาจจะเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะในการเคลื่อนที่ก็จะมีลักษณะของการเคลื่อนที่อีกว่าถ้ามันเคลื่อนที่อยู่แล้วมันอาจจะเป็นไงคะเปลี่ยนความเร็วของการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนอะไรคะทิศทางของการเคลื่อนที่ก็ได้นั่นมีผลมาจากแรงนะคะแสดงว่าแรงเนี่ยมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนต่อเนื่องจากเรื่องแรงนั่นแหละก็คือเรื่องของการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราเรียนเนื้อหาหลักคืออะไรคะนะคะในหน่วยนี้ก็คือเป็นการเรียนการสอนในครั้งที่6ของเราก็คือเรื่องของการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะเนื้อหาประกอบด้วย1ก็คือรูปแบบของการเคลื่อนที่ของวัตถุ2ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆแล้วก็3เราจะมีการคำนวณในส่วนของอัตราเร็วและก็อัตราเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงอันนี้ครูให้คำนวณแค่ในส่วนของความรู้เบื้องต้นนะคะถ้าเราเรียนในวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมก็คือในคอร์ส2ของสายช่างก็จะมีการคำนวณเยอะกว่านี้อันนี้ให้คำนวณเบื้องต้นเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของเรานะคะ1ก็คือนักเรียนระบุรูปแบบของการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ว่ามีแบบไหนบ้างแล้วก็ถ้าครูยกตัวอย่างนักเรียนก็ต้องตอบได้ว่าเป็นแบบอะไรนะคะแล้วก็2ก็คืออธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆในรูปแบบเต็ม4ลักษณะนะคะแล้วก็คำนวณอัตราเร็วและอัตราเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงตามที่โจทย์กำหนดให้ได้ค่ะมาดูในส่วนของเนื้อหาการเรียนการสอนกันเลยก็คือส่วนแรกเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่มารู้จักรูปแบบของการเคลื่อนที่นิดหนึ่งนะคะลักษณะรูปแบบของการเคลื่อนที่เนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันแบบพื้นฐานเลยนะเราจะเจอ3รูปแบบนี้เป็นหลักแล้วเดี๋ยวเวลาอีกรูปแบบหนึ่งที่ครูจะแบ่งให้ดูก็คือเป็นการใช้หลักการเข้ามาจับด้วยเพราะอันนี้จะเป็นพื้นฐานก่อนนะคะรูปแบบของการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งรูปแบบของการเคลื่อนที่แบบหมุนนะคะแล้วก็รูปแบบของการเคลื่อนที่แบบสั่นหรือแกว่งนะคะเพราะฉะนั้นในตัวนี้นักเรียนเนี่ยจะสามารถพอนักเรียนดูหัวข้อเรื่องเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถบอกได้ว่าลักษณะของการเคลื่อนที่เนี่ยมันเป็นยังไงถูกไหมชีวิตประจำวันของนักเรียนจะเจอในลักษณะเหล่านี้อยู่แล้วอะไรที่มีการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งนักเรียนลองยกตัวอย่างให้ครูฟังหรือว่าพิมพ์เข้ามาใต้แชทก็ได้นะคะนักเรียนดูคลิปอยู่เนี่ยนักเรียนพิมพ์เข้ามาได้เลยว่าการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งเป็นลักษณะของตัวอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะการเดินของเรามีการเลื่อนตำแหน่งไหมคะมีแสดงว่าการเดินจัดเป็นการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งได้นะคะอะไรได้อีกวัตถุตกใช่นะคะวัตถุตกก็จัดเป็นการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งมีอะไรอีกคะรถวิ่งรถเล่นใช่ไหมปั่นจักรยานโหเยอะๆเลยแสดงว่าการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งเนี่ยมันค่อนข้างจะมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็บอกได้เลยว่ามีเยอะที่สุดด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆสิ่งที่มีการเคลื่อนที่ของวัตถุมักจะมีการเลื่อนตำแหน่งติดเข้ามาด้วยเสมอนะคะส่วนตัวที่2การเคลื่อนที่แบบหมุนลองยกตัวอย่างสิคะลูกข่างโอ้เคยเล่นใช่ไหมลูกข่างเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยจะรู้จักลูกข่างแล้วเนาะอาจจะไม่ได้เล่นด้วยรู้จักอะไรนะสปินเนอร์แทนใช่ไหมสปินเนอร์มีการหมุนเกิดขึ้น
นะล้อพวกนี้มีการหมุนเกิดขึ้นฮะมีอะไรอีกพัดลมเพดานนะคะพวกนี้เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่แบบหมุนซึ่งบางครั้งการเคลื่อนที่แบบหมุนไม่ได้หมุนเพียงอย่างเดียวอาจจะมีการหมุนและการเลื่อนตำแหน่งติดกันไปด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ตัวที่3แบบสั่นหรือแบบแกว่งเป็นไงเจออะไรสั่นๆในชีวิตประจำวันไหมคะเจอแบบไหนกีตาร์โอ้กีตาร์การเล่นกีตาร์มีสายกีตาร์สั่นกลับไปกลับมาให้เสียงด้วยใช่ไหมอะไรอีกคะชิงช้านะคะการเล่นชิงช้าก็มีสั่นหรือแกว่งก็ได้จริงๆแล้วการสั่นหรือการแกว่งเนี่ยในเครื่องดนตรีหลายๆชนิดเนี่ยก็อาศัยหลักการนี้ในการทำให้เกิดเสียงนะคะมีการสั่นของแผ่นหน้าของกลองพวกนี้ก็ถือว่ามีการสั่นหรือการแกว่งเพียงแต่ว่ามันมีช่วงของการแกว่งที่ไม่เยอะทำให้เรามองเห็นเป็นไงคะไม่ชัดเจนนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีส่วนเนี้ยอยู่ในลักษณะของเครื่องดนตรีเหล่านี้เกือบทุกประเภทเลยนะคะที่เป็นพวกสายและเครื่องตีทั้งหลายนะคะทีนี้มาดูในแต่ละลักษณะอีกนิดหนึ่งนะคะครูบอกว่าลักษณะการเลื่อนตำแหน่งแบบการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุตามการเคลื่อนที่ถ้าเคลื่อนที่ไปเยอะการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งก็เยอะด้วยนะคะมีการเดิน1นาทีกับเดิน10นาทีแบบนี้ค่ะตำแหน่งของการเปลี่ยนแปลงก็จะมีปริมาณแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่แสดงว่ามีการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งถ้าสังเกตถ้าเราขี่ม้าเป็นไงคะการที่ม้าวิ่งมันก็ต้องเปลี่ยนตำแหน่งจากจุดที่1ไปยังจุดที่2ผลไม้ตกจากต้นเปลี่ยนตำแหน่งเห็นอยู่ว่าแอปเปิ้ลอยู่ตำแหน่งที่สูงแล้วก็ลงในพื้นดินนะคะก็ตกลงมาแบบนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งค่ะเพราะว่ามีระยะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะการกระโดดน้ำเป็นไงคะก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันแต่ถ้านักเรียนสังเกตให้ดีเนี่ยการเคลื่อนที่ใน3ภาพนี้มีความแตกต่างกันอยู่ใช่ไหมคะเห็นอะไรความแตกต่างมีคนมองเห็นนะคะเห็นว่าม้ามันไปยังไงคะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าส่วนแอปเปิ้ลเป็นไงคะมันตกลงด้านล่างทิศทางเป็นไงกันละแตกต่างกันละและการกระโดดน้ำของคนเป็นไงคะก็มันไปหน้าหรือว่ามันลงด้านล่างดีล่ะมีทั้ง2อย่างเลยใช่ไหมคะมันมีทั้ง2อย่างมีทั้งเคลื่อนที่ไปด้านหน้าและเคลื่อนที่ลงด้านล่างแสดงว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปจำแนกลักษณะการเคลื่อนที่กันอีกแบบนึงใน4รูปแบบหลังให้นักเรียนเห็นว่าการเคลื่อนที่แบบเล่นตำแหน่งเนี่ยมันยังสามารถแบ่งได้อีกไม่ใช่ว่าจับลักษณะตัวเดียวแล้วครอบคลุมหมดนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายรายย่อยของมันด้วยแต่สิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะแล้วก็มีเยอะที่สุดด้วยการเคลื่อนที่แบบหมุนเมื่อกี้นักเรียนยกตัวอย่างไปแล้วล้อรถก็หมุนใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นภาพเคลื่อนไหวที่ครูดึงมานะคะจากเว็บไซต์ฟิสิกส์ราชมงคลนะคะเป็นการเคลื่อนที่รอบจุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะก็เป็นเชิงการสาธิตให้นักเรียนเห็นว่าลักษณะของการเคลื่อนที่เป็นแบบนี้ซึ่งในชีวิตประจำวันของนักเรียนเห็นอยู่แล้วเหมือนกันนะคะมันก็จะมีส่วนของเส้นรอบวงกลมมีรัศมีจุดศูนย์กลางใช่ไหมคะแล้วมันก็เกี่ยวกับแรงในครั้งที่แล้วแรงในครั้งที่แล้วมีแรงอะไรนะคะที่เกี่ยวกับวงกลมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็แรงหนีศูนย์กลางเก่งมากนะคะยังจำเนื้อหาในครั้งที่แล้วได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่แบบหมุนมีก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคะอุปกรณ์เครื่องเล่นที่นักเรียนว่าล้อรถพัดลมอะไรพวกนี้ก็เป็นนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะรอกนะคะเครื่องเล่นในสวนสนุกหลายๆชนิดค่อนข้างจะเป็นแบบหมุนนะคะลูกข่างสปินเนอร์อันนี้ก็มีการนำไปประยุกต์ใช้ในการละเล่นกีฬาต่างๆด้วยนะคะการปั่นลูกบาสเกตบอลแบบนี้เป็นต้นนะคะพวกนี้ค่อนข้างจะไม่ยากเพราะนักเรียนดูปุ๊บนักเรียนก็ตอบได้ว่ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบไหนใช่ไหมคะการเคลื่อนที่แบบสั่นหรือแกว่งสั่นหรือแกว่งลักษณะของมันก็คือมีการเคลื่อนที่ซ้ำกลับไปกลับมาใช่ไหมคะกลับไปกลับมาอยู่ในตำแหน่งเป็นไงตำแหน่งเดิมของมันเหมือนตามภาพนี้เลยเห็นไหมอันนี้เป็นตัวอย่างของสปริงมีการเคลื่อนที่ยืดและหดนะคะกลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ถือว่าเป็นการสั่นหรือแกว่งเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องคิดถึงสปริงเพียงอย่างเดียวบางอย่างที่มีการสั่นหรือแกว่งเพียงเล็กน้อย
ก็ถือว่าอยู่ในรูปแบบนี้แล้วนะคะอย่างที่นักเรียนยกตัวอย่างไปเมื่อกี้อะไรนะคะเครื่องดนตรีใช่ไหมคะครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีแต่นักเรียนยกตัวอย่างออกมาเป็นเครื่องสายอย่างเนี้ยก็ได้หมดเลยนะคะเรือไวกิ้งนะคะลูกบอลนิวตันมีการเคลื่อนที่แบบกระแทกแล้วก็วิ่งไปวิ่งมานะคะมีอะไรคะชิงช้าลูกตุ้มนาฬิกานะคะพวกนี้ก็ถือว่ามีการสั่นหรือแกว่งกลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมเพียงแต่ว่าในการสั่นการแกว่งเนี่ยระยะของการแกว่งไปและแกว่งมาอาจจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรคะส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับแรงใช่ไหมคะสมมติว่าเรานั่งชิงช้าเราใช้แรงในการดันชิงช้าแรงเยอะก็จะแกว่งได้ระยะของมันเป็นไงคะกว้างแต่ถ้าเกิดว่าแรงน้อยระยะการแกว่งก็จะแคบลงซึ่งพวกนี้ก็จะอยู่ในลักษณะของการเคลื่อนที่แบบสั่นหรือแกว่งถ้าเรียกเป็นทางการในรูปแบบที่4ก็เรียกว่า simple harmonic นะคะมาดูลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆอีกรูปแบบหนึ่งที่ครูบอกว่าการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งมันสามารถที่จะจับแบ่งออกมาเป็นประเภทย่อยได้อีกก็จะอยู่ในลักษณะตัวนี้นะคะอีก4ลักษณะด้วยกันลักษณะการเคลื่อนที่พื้นฐาน4ลักษณะก็คือ1เป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงนะคะ2เป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์3เป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมและก็4เป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะตอนนี้จะเป็น4ลักษณะและถามว่า4ลักษณะนี้เราต้องมีคำนิยามของแต่ลักษณะถูกไหมถึงจะเจาะจงเข้าไปได้ถ้าพูดถึงเส้นตรงเนี่ยบางทีนักเรียนรู้เลยใช่ไหมเส้นตรงกับวงกลมสองคำนี้ได้ยินและคุ้นและแต่เหลืออีก2คำใช่ไหมอีก2รูปแบบก็คือโปรเจกต์ไทล์กับแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะอันนี้ก็จะต้องดูลักษณะซึ่งถามว่ามันก็จะจริงๆแล้วมันก็จะไปสอดคล้องกับ3ลักษณะแรกนะคะไม่ได้ไกลกันสักเท่าไหร่มาดูในรูปแบบแรกของการเคลื่อนที่ค่ะการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงตัวนี้การเคลื่อนที่ตัวนี้ก็จะมีทิศทางเดิมตลอดเวลาเราถึงเรียกว่าเส้นตรงไม่โค้งไม่แวะไม่เลี้ยวตรงไหนใช่มั้ยคะเรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงเพราะทิศทางของมันจะเป็นทิศทางเดิมตลอดการเคลื่อนที่นะคะซึ่งเราจะแบ่งในลักษณะการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงเป็น2รูปแบบก็คือเคลื่อนที่เส้นตรงแนวราบกับเคลื่อนที่เส้นตรงแนวดิ่งนะคะเส้นตรงแนวราบกับแนวดิ่งนะคะก็จะมีรูปแบบของการคำนวณมาสอดคล้องและตอบรับกับ2ลักษณะนี้นะคะอันนี้เป็นการเคลื่อนที่แนวราบและแนวดิ่งนะคะม้าวิ่งแข่งกันใหญ่เลยจะไปกินแอปเปิ้ลผลนั้นใช่ไหมม้าเนี่ยวิ่งในแนวราบแต่แอปเปิ้ลเนี่ยตกในแนวดิ่งนะคะถ้าทิศทางไม่เปลี่ยนแปลงเราจัดว่านี่คือการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะคะมีอะไรบ้างคะที่มีการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนักเรียนยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้ครูฟังแนวเส้นตรงของนักเรียนในชีวิตประจำวันค่ะโค้งไม่เอาค่ะขับรถก็ได้นะถ้าขับรถบนทางตรงใช่ไหมคะใช่ไหมรถอะไรที่วิ่งบนทางตรงมีส่วนโค้งน้อยที่สุดรถอะไรรถไฟเก่งมากค่ะรถไฟเนี่ยถ้ารางมันโค้งเป็นไงคะแหกนะคะรถไฟก็จะตกรางเพราะว่ารถไฟเนี่ยรางของมันเนี่ยจะทำเป็นทางตรงและจะมีส่วนของโค้งเพียงแค่เขาเรียกว่าองศาต่ำที่สุดในช่วงของการแยกเข้ารางใหม่หรือว่าแยกเส้นทางแค่นั้นเองนะคะแต่เส้นทางของรถไฟที่เราวิ่งจากหัวหินไปจังหวัดนครศรีธรรมราชสมมตินะคะเส้นทางที่เขาทำรางเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นมันต้องผ่าอะไรบ้างผ่าอุโมงค์ผ่าภูเขาใช่ไหมเพราะถ้ามันโค้งได้เนี่ยมันก็คงจะหลบภูเขาให้แล้วนะคะแต่มันโค้งไม่ได้นะคะตอนนี้ก็เลยวิ่งเป็นเส้นตรงเป็นหลักนะคะพันรถไฟเล่นไปตามรางจึงจัดเป็นการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแอปเปิ้ลตกจากต้นก็คือภาพนี้นะคะลูกเห็บตกจากท้องฟ้าฝนตกลูกเห็บตกพวกนี้ก็จะเป็นเส้นตรงนะเคยมีคนสงสัยว่าฝนตกเนี่ยมันตีเฉียงหรือว่าตีตรงใช่ไหมมันมีลักษณะได้ทั้งนั้นแหละนะแต่มันเหตุมันเกิดจากมีลมใช่ไหมมีพายุมีลมเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าตกเฉยๆแบบไม่มีลมมันก็คงจะตกเป็นเส้นตรงนะเรากางร่มเป็นลักษณะของตั้งร่มตรงก็จะทำให้เราเปียกน้อยที่สุดถ้าตกเส้นตรงแต่ถ้าเมื่อไหร่มีลมใช่ไหมคะลมมาทางด้านหน้ามันก็จะเห็นเฉียงในด้านหน้าเราก็จะเปียกช่วงเท้า
หรือถ้าลมสาดด้านหลังก็จะเปียกช่วงหลังอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นฝนเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงค่ะแต่มันเบี่ยงเบนทิศทางเนื่องจากมีลมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือการขี่ม้านะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของเคลื่อนที่ในเส้นตรงได้ระยะทางของเส้นตรงเป็นหลักค่ะถ้าเมื่อไหร่มีโค้งตรงนั้นก็จะจัดเขาเรียกว่าตัดหลุดออกจากการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางต้องเป็นทิศทางเดิมตลอดเวลาตัวที่2รูปแบบการเคลื่อนที่แบบ projectile นะคะอันนี้ครูให้นักเรียนเห็นในรูปแบบของลักษณะนะคะครูไม่เข้าไปในคำนวณในทุกๆหัวข้อแต่ครูจะให้นักเรียนฝึกคำนวณในหัวข้อเดียวก็คือการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงในส่วนของการหาอัตราเร็วและอัตราเร็วเฉลี่ยนะคะลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทม์เมื่อกี้มีภาพอยู่ภาพหนึ่งในการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งที่ครูบอกว่ามีวิถีโค้งไปด้านหน้าและลงล่างพร้อมกันตัวนั้นแหละค่ะที่จัดเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทม์ก็คือมีการเคลื่อนที่บนระนาบแบบหนึ่งที่มีแนวการเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งนะคะมีการเคลื่อนที่สองแบบผสมกันอยู่ก็คือมีทั้งแนวระดับและแนวดิ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะคะแนวระดับและแนวดิ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็จะทำให้เราเห็นเป็นลักษณะของโค้งที่เรียกว่ารูปโค้งพาราโบลาตัวนี้นะคะนะชุดลูกบาสเป็นโค้งพาราโบลาโค้งบนนะคะถ้านักเรียนสังเกตลูกศรครูก็จะชี้ให้เห็นว่ามีการเคลื่อนที่แนวระดับก็คือลูกบาสไปด้านหน้าถูกไหมคะและก็มีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งก็คือจากโค้งที่ขึ้นสูงมันก็จะตกลงด้านล่างเข้าสู่ห่วงลูกบาสด้วยนะคะเพราะลักษณะนี้จึงเป็นการเคลื่อนที่2แนวพร้อมๆกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพเสมือนจริงในการทดลองของเว็บไซต์ฟิสิกส์ราชมงคลเช่นเดียวกันนะคะถ้านักเรียนสังเกตนะคะในการเคลื่อนที่นี้จะมี v เนี่ยปกติเราจะใช้แทนค่านักเรียนดูจอใหญ่เลยนะคะv เนี่ยเราจะใช้แทนค่าของความเร็วหรืออัตราเร็วของการเคลื่อนที่นะคะถ้ามีเวกเตอร์กำกับด้านบนเรียกว่าความเร็วกรณีนี้ไม่มีเวกเตอร์แสดงว่าอัตราเร็วนะคะจะมีทั้งในแนวราบและในแนวดิ่งก็คือแนวราบจะแทนด้วย vx แนวดิ่งจะแทนด้วย vy นะคะแกน x กับแกน y นั่นเองนะคะแกนคณิตศาสตร์นักเรียนสังเกตตัวเลขด้วยค่ะตัวเลขที่ vx เป็นไงคะ60ตลอดเวลา vx คือแนวไหนนะแนวราบแสดงว่าในการเคลื่อนที่วิถีโค้งโปรเจกต์ไทตัวนี้เป็นไงการเคลื่อนที่ความเร็วแนวราบเป็นไงคะคงที่แต่ความเร็วที่เปลี่ยนเป็นแนวไหนเป็นแนวแกน y แกน y แกน y ก็คือแนวดิ่งนะคะแนวดิ่งบ่งบอกให้เห็นว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทมีการเคลื่อนที่2แนวพร้อมกันก็คือแนวราบโดยแนวราบมีความเร็วคงที่หรืออัตราเร็วคงที่ส่วนแนวดิ่งจะมีอัตราเร็วเปลี่ยนเพราะว่ามีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแรงในครั้งที่แล้วใช่ไหมที่เรียนไปที่เราเรียนกันไปนะคะมากระทำด้วยเพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนความเร็วหรืออัตราเร็วของการเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้มาดูการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะแบบวงกลมนี้ก็ถ้านักเรียนพิจารณาก็คล้ายๆกับการหมุนใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีจุดศูนย์กลางของวงกลมนะแล้วก็มีการเคลื่อนที่รอบๆจุดศูนย์กลางการเคลื่อนที่นั้นจะมีแรงกระทำ2แรงก็คือแรงสู่ศูนย์กลางกับแรงหนีศูนย์กลางเหมือนกันเลยนะคะแรงสู่ศูนย์กลางกับแรงหนีศูนย์กลางนะคะส่วนวัตถุจะมีการเคลื่อนที่เป็นวงกลมก็คือมีการเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลาเพราะถ้าไม่เปลี่ยนเป็นวงกลมได้ไหมไม่ได้มันก็จะหลุดไปอาจจะกลายเป็นเส้นตรงแหกโค้งไปอย่างเนี้ยนะคะเพราะวงกลมเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนทิศทางของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่นั้นอยู่ตลอดเวลาความเร็วของมันก็จะมีการเปลี่ยนตลอดเวลาด้วยเพราะฉะนั้นความเร็วของมันอาจจะคงที่หรือไม่คงที่ขึ้นอยู่กับการออกแบบหรือรูปแบบบังคับนะคะแต่ถ้าเราหมุนอิสระเนี่ยทิศทางเปลี่ยนความเร็วก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะลักษณะตัวนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะรอบๆจุดศูนย์กลางอาจจะมีความเร็วทุกๆตำแหน่งที่สัมผัสกับเส้นไกลสุดของมันก็คือเส้นรอบของวงกลมที่มีการหมุนเกิดขึ้นนะคะ
อันนี้นักเรียนยกตัวอย่างไปแล้วเมื่อกี้เหมือนล้อรถก็ใช่การเวียงเวียงอะไรลูกตุ้มใช่ไหมการอะไรที่มีการหมุนอีกพัดลมใช่นะคะพวกนี้ก็จะจัดเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมเหมือนกันนะคะเพราะรอบจุดศูนย์กลางนาฬิกาก็ได้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในชีวิตประจำวันเขาก็จะมีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างที่เคยบอกว่าถ้าต้องการเคลื่อนที่เข้าสู่ศูนย์กลางเราก็ทำถนนเอียงใช่ไหมคะเพื่อให้มีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเยอะขึ้นหรือขับมอเตอร์ไซค์ตามภาพก็ต้องเอียงตัวเพื่อให้เขาโค้งได้ง่ายขึ้นนำไปประยุกต์ใช้ในเครื่องเล่นอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็อันที่จริงเนี่ยเครื่องเล่นพวกนี้เขาค่อนข้างจะมีการเซฟตี้อยู่เพราะว่าเขาจะมีการวัดค่าของความเร็วที่เหมาะสมต่อการเหวี่ยงเพื่อไม่ให้หลุดแต่ถามว่ามันมีโอกาสที่จะเสี่ยงอันตรายเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะอุปกรณ์เครื่องมือเวลาใช้งานไปสักพักหนึ่งมันอาจจะมีการเสื่อมสภาพใช่ไหมคะเพราะนอกจากจะมีการควบคุมในเรื่องของมาตรการการสร้างที่ปลอดภัยแล้วก็ต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาด้วยเพราะการที่นักเรียนจะไปเล่นพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะแต่ก็เป็นการประยุกต์ใช้ในรูปแบบของการเคลื่อนที่แบบวงกลมในชีวิตประจำวันของเรานะคะต่อมาเป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะตัวนี้ถ้านักเรียนดูลักษณะการเคลื่อนที่แล้วมันจะไปซ้ำกับการสั่นหรือการแกว่งใน3รูปแบบแรกใช่ไหมคะเพราะมันมีการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมนะคะลักษณะของการแกว่งหรือการสั่นตัวนี้เราก็จะมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายหรือใช้สัญลักษณ์ถ้าเราไปเจอสัญลักษณ์ตัวย่อก็คือ SHM นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวย่อของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกตัวอย่างของการสั่นของสปริงได้นะคะการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาสมัยโบราณซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังนิยมกันอยู่เพราะว่ามันดูคลาสสิกนะคะแล้วก็การแกว่งของชิงช้าพวกนี้ได้อีกตัวนึงตัวนี้นะคะก่อนจะไปถึงรูปตัวอย่างของการเคลื่อนที่นักเรียนสังเกตว่าวัตถุนี้เคลื่อนที่ในรูปแบบไหนคะมีการเคลื่อนที่ในรูปแบบของวงกลมเส้นวงกลมเห็นไหมคะมีการเคลื่อนที่ในรูปแบบของวงกลมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรอีกตรงด้านล่างเนี่ยเป็นการเสมือนเงาค่ะเงาเมื่อลูกตุ้มมันเคลื่อนที่ตามล้อวงกลมนี้มีเงาเคลื่อนที่ด้วยเงาเคลื่อนที่ไปและกลับไปและกลับแสดงว่าเงาของการเคลื่อนที่นี้มีการเคลื่อนที่แบบไหนแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเมื่อกี้นั่นเองนะคะก็คือแบบสั่นหรือแกว่งกลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมเพราะในลักษณะของการเคลื่อนที่นี้มีให้เห็นได้ถึง2รูปแบบถ้าเราสังเกตนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือจับรูปแบบของการสั่นหรือการแกว่งนะคะเขาเรียกว่ารอบของการสั่นหรือรอบของการแกว่งซึ่งออกมาเป็นกราฟได้นะคะเป็นกราฟไซน์นะคะแล้วเราก็มีการเรียนต่อเนื่องในเรื่องของกราฟพวกนี้อีกมีการคำนวณและลักษณะของโค้งความชันอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่ก็เป็นรูปตัวอย่างของการนำไปประยุกต์ใช้นะคะแสดงว่าตัวนี้มันก็ไปเหมือนกับตามที่ครูบอกก็คือรูปแบบการสั่นหรือการแกว่งแค่มันมีชื่อเรียกที่เป็นทางการขึ้นมาเรียกว่าsimple harmonic หรือ harmonic อย่างง่ายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในคำศัพท์ของการเคลื่อนที่ใน4ลักษณะเคลื่อนที่แบบเส้นตรงนักเรียนรู้แล้วเคลื่อนที่แบบวงกลมนักเรียนรู้แล้ว2คำนี้นักเรียนให้คำนิยามได้แล้วและอีก2อันก็คือนักเรียนการเคลื่อนที่แบบ projectile เขียนสรุปให้ครูด้วยนะคะว่าการเคลื่อนที่แบบ projectile มีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นแบบอย่างไรเขียนไว้เดี๋ยวครูขอตรวจนะคะแล้วก็การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะ2ตัวนี้เป็นไงคะมีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นอย่างไรเขียนสรุปไว้ให้ได้นะคะทีนี้มาเข้าสู่รูปแบบของการคำนวณนิดหนึ่งนะคะในการคำนวณการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงนะคะเส้นตรงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่การที่นักเรียนจะคำนวณค่าต่างๆได้ในทางวิทยาศาสตร์หรือทางคณิตศาสตร์นักเรียนต้องรู้สัญลักษณ์หรือปริมาณที่เราจะเอามาใช้ในการคำนวณ นะคะอย่างเช่นการเคลื่อนที่ตัวนี้ปริมาณที่เกี่ยวข้องตัวแรกก็คือเวลาเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว T เป็นตัวย่อของมันนะคะ T เล็ก
แล้วก็หน่วยของมันจะเป็นวินาที s ตัวเล็กนะคะเวลานักเรียนเอาไปใช้ตัวย่อพวกนี้มาจากภาษาอังกฤษของมันเป็นส่วนใหญ่นะคะเป็นตัวหลักแล้วก็เอาตัวแรกของมันมาใช้และเวลาใช้เนี่ยในหลายๆเรื่องมันอาจจะมีตัวทีเล็กทีใหญ่ซึ่งแทนค่าไม่เหมือนกันนะคะถ้าครูบังคับว่าเวลาให้ใช้ทีเล็กนักเรียนก็ต้องใช้ทีตัวเล็กนะคะถ้าเมื่อไหร่ครูให้ใช้ทีตัวใหญ่ครูก็อาจจะให้ความหมายเปลี่ยนไปอย่างเช่นคำว่าคาบคาบเนี่ยคือเวลาที่เคลื่อนที่ครบ1รอบถ้าเป็นวงกลมหมุนได้1รอบเราจะเรียกว่าคาบครูใช้ทีใหญ่มันคือเวลาเหมือนกันแหละแต่มันใช้กันคนละรูปแบบเพราะฉะนั้นครูก็จะใช้สัญลักษณ์ให้มันแตกต่างนะคะทีเล็กและทีใหญ่อย่างนี้เป็นต้นแต่ตอนนี้เราใช้ตัวไหนคะทีเล็กนะคะทีเล็กแทนค่าของเวลาซึ่งเวลาของการเคลื่อนที่เนี่ยเราจะจับตั้งแต่วัตถุเริ่มต้นการเคลื่อนที่เลยนะคะมันไปหยุดเมื่อไหร่เราถึงจะหยุดเวลาการเคลื่อนที่ของเรานะจับหมดทุกระยะการเคลื่อนที่ตัวที่2คือระยะทางระยะทางใช้สัญลักษณ์ตัว S ใหญ่เมื่อกี้ S เล็กแทนอะไรนะ S เล็กแทนวินาทีใช่มั้ยคะแต่พอเป็น S ใหญ่เนี่ยแทนปริมาณแล้วนะ S เล็กแทนหน่วยของเวลาเมื่อกี้แต่ h ใหญ่แทนปริมาณที่ชื่อว่าระยะทางระยะทางคือความยาวตัวหนึ่งในหน่วย SI ใช้ความยาวเป็นหน่วยเป็นเมตรนะคะระยะทางเนี่ยจะหมายถึงทุกจุดที่วัตถุเคลื่อนที่นะคะทุกจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งส่วนเว้าตรงไหนก็ตามเราเรียกว่าระยะทางคือทุกจุดของการเคลื่อนที่นะคะถ้ารถคันนี้เคลื่อนที่ตามเส้นทางนี้นะจุดเริ่มต้นนะคะจุดสุดท้ายนะคะรถคันนี้เคลื่อนที่ตามเส้นทางนี้ไปเพราะระยะทางที่เกิดขึ้นก็คือตลอดเส้นทางนี้เรียกว่าระยะทางนะคะระยะทางแต่ถามว่าที่ครูให้ดูเนี่ยครูเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นว่าทุกตำแหน่งเรียกว่าระยะทางแต่ถ้าที่เรากำลังจะเรียนที่เรากำลังจะคำนวณเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่แบบไหนคะแบบเส้นตรงเพราะแบบเส้นตรงเราจะไม่ใช้ทุกจุดตัวนี้แต่เราจะเอาเฉพาะจุดของการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงมาคำนวณเพราะอันดับมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าระยะทางมันแน่นอนทิศทางมันแน่นอนนะคะให้ดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่เราใช้ก็คือคำว่าการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรเหมือนกันการกระจัดกับระยะทางเนี่ยคล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันนะคะการกระจัดหมายถึงระยะทางเหมือนกันแต่เป็นระยะทางที่วัดจากจุดเริ่มต้นตรงไปยังจุดสุดท้ายหรือตำแหน่งสุดท้ายของการเคลื่อนที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นการกระจัดจะเป็นเส้นตรงหรือเราเรียกว่าทางลัดก็ได้ดูรูปนี้รูปเดิมนะคะจุดเริ่มต้นเหมือนกันจุดสุดท้ายเหมือนกันถ้าเคลื่อนที่ตามเส้นทางนี้เรียกว่าอะไรนะคะระยะทางเก่งมากแล้วถ้าครูขีดเส้นตรงลัดมานี่เส้นตรงนี้เรียกว่าอะไรคะการกระจัดรูปนี้บ่งบอกให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างระหว่างระยะทางกับการกระจัดตัวที่มีทิศทางแน่นอนก็จะจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ส่วนตัวที่ทิศทางไม่แน่นอนจะจัดเป็นปริมาณสเกลาร์ซึ่งนักเรียนเรียนปริมาณในครั้งที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะเข้าใจมากขึ้นทีนี้พอมาเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงครูจะใช้ส่วนโค้งไหมครูก็ไม่ใช้ส่วนโค้งละแต่ครูจะใช้ส่วนที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นในการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะเป็นยังไงกันคะจะมีค่าเท่ากันเพราะมันคือเส้นตรงเดียวกันนั่นเองนะคะเพราะในการคำนวณตัวนี้ครูใช้ตัว d ในการคำนวณหรือใช้ตัว s ในการคำนวณก็ได้เพราะมันมีค่าเท่ากันในการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงจำไว้นะคะถ้าแบบอื่นไม่เท่านะเฉพาะแบบเส้นตรงเท่านั้นปริมาณต่อไปก็คืออัตราเร็วอัตราเร็วเราจะใช้สัญลักษณ์ตัว v ตัวเล็กเป็นสัญลักษณ์แทนปริมาณนะคะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีอันนี้นิยามอยู่ในตัวไหนคะหน่วยอนุพันธ์ที่ครูยกตัวอย่างไปในเรื่องของอัตราเร็วค่าของหน่วยอนุพันธ์ที่เกิดจากหน่วยฐานมากระทํากันใช่มั้ยยกตัวอย่างนิยามไปแล้วอัตราเร็วจะเป็นระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาตัวเดียวกันนะคะกับครั้งที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนเป็นสมการอัตราเร็วของเราก็คือระยะทางที่เคลื่อนที่หารด้วยเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะจากนิยามตัวนี้เสร็จแล้วครูตั้งเป็นสัญลักษณ์เป็นสมการของรูปแบบของสัญลักษณ์อัตราเร็วสัญลักษณ์ตัว v ระยะทางสัญลักษณ์ตัว
ตัวอะไรคะเปิดดูเมื่อกี้ที่จดไปตัว S ค่ะ S ใหญ่นะคะเวลาสัญลักษณ์ตัวอะไรคะคีย์เล็กเก่งมากเพราะฉะนั้นครูจับมาทำอะไรกันก็จับมาตั้งตามรูปแบบของสมการนี่แหละนะคะ V คืออัตราเร็ว S คือระยะทาง T เล็กคือเวลาในการเคลื่อนที่วัน V จึงเท่ากับ S ส่วน T นะคะV เท่ากับ S ส่วน T ตัวนี้พันครูแปลงค่ากลับให้อีกทีนึงกำหนดค่าให้ฟังชัดๆ V คืออัตราเร็ว S คือระยะทางแล้วก็ T คือเวลาในการเคลื่อนที่จำสัญลักษณ์หน้าจำปริมาณและจำหน่วยให้ได้เดี๋ยวเราต้องเอาไปใช้ในการคำนวณ นะคะในกรณีของวัตถุถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่บางครั้งเวลาเราวิ่งวิ่งหรือเดินเดินเราสม่ำเสมอไหมอัตราเร็วเราเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ใช่ไหมแต่เราแค่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแค่นั้นเพราะกรณีนี้ก็จะมี2ลักษณะก็คือกรณีที่อัตราเร็วคงที่เดินด้วยความเร็วเท่าเดิมตลอดเวลาขับรถด้วยความเร็วหรืออัตราเร็วเท่าเดิมตลอดเวลาเราจะใช้สมการในการคำนวณเป็น V เท่ากับ S ส่วน T มีค่าเดียวคงที่ก็จะมีค่าเดียว S ค่าเดียวเวลาค่าเดียวนะคะจับสมการนี้ใช้ได้เลยแต่กรณีที่วัตถุมีการเคลื่อนที่แบบเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้ามีช่วงของการเคลื่อนที่หลายๆตำแหน่งที่ไม่สม่ำเสมอกันใช่ไหมอัตราเร็วไม่เท่ากันอย่างเนี้ยเราก็จะใช้ในรูปแบบของ V เท่ากับ Delta S ส่วน Delta T Delta แปลว่าผลต่าง Delta S ก็คือผลต่างของระยะทางระยะทางตำแหน่งคำว่าผลต่างต้องระยะทางที่ไกลกว่าใช่ไหมคะมาลบด้วยระยะทางที่ใกล้กว่าระหว่าง1กับ2เราเคลื่อนที่ไปตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2มาทีหลังแสดงว่าตำแหน่งที่2ไกลกว่านะคะเราก็เอา S2 ลบด้วย S1 นะคะ S2 ลบด้วย S1 ส่วนเวลาก็เหมือนกันค่ะเวลามันก็จะเพิ่มขึ้นไปตำแหน่งที่2เวลาก็จะเพิ่มเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เอา T2 ลบด้วย T1 ถ้าเรามีการเคลื่อนที่มากกว่า2ตำแหน่งเราก็จะมีตำแหน่งที่3ที่4ที่5ทุกครั้งที่เราหาผลต่างให้เอาระยะส่วนหลังหรือเวลาส่วนหลังลบด้วยระยะส่วนแรกก่อนหน้าหรือเวลาส่วนแรกหรือก่อนหน้านะคะเสมอเดี๋ยวจะมีตัวอย่างกรณีที่หลายๆระยะให้นักเรียนคำนวณมาดูตัวอย่างแรกกันของวันนี้ค่ะนายดำวิ่งได้ระยะทาง100เมตรใช้เวลา20วินาทีถามว่านายดำวิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ก่อนจะทำทุกครั้งนักเรียนต้องวิเคราะห์ปริมาณที่อยู่ในโจทย์ปริมาณที่อยู่ในโจทย์มีอะไรบ้างตัวเลขตัวแรกคือ100ใช่ไหมคะ100เมตรนี่คืออะไรคืออะไรคะระยะทางมันเขียนชื่อปริมาณอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เอาตัวนี้มาเลยสัญลักษณ์ตัวอะไรคะระยะทางตัว S เพราะฉะนั้นเราระบุตัว S ค่ะ S เท่ากับ100เมตรนะคะทีละตัวตัวที่2ตัวเลขตัวที่2คืออะไรเวลาค่ะเวลาเขียนอยู่แล้วตัวที่2คือเวลา20วินาทีบางครั้งการเคลื่อนที่มีอีกถ้าหน่วยมันไม่ใช่วินาทีแต่เป็นนาทีทำไงคะก็ต้องแปลงกลับมาค่ะ1นาทีมีกี่วินาที60วินาทีเราก็ต้องแปลงค่ากลับมาเป็นการใช้หน่วยตามระบบหน่วย SI เพื่อให้ค่าของมันไม่ผิดเพี้ยนนะคะต้องแปลงค่าด้วยแต่ตอนนี้หน่วยเป็นวินาทีแล้วเราก็จับมาเลยค่ะT เท่ากับ20วินาทีนะคะส่วนตัวที่3ไม่มีละแต่มีคำถามว่าอัตราเร็วเท่าไหร่ใช่ไหมคะนายดำวิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ล่ะอัตราเร็วสัญลักษณ์ตัว V สัญลักษณ์มีแค่3ตัวเนี่ยง่ายเลยนะคะไม่ได้ยากอะไรเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเจอครบ3ตัวนะ V มีค่าเท่ากับเท่าไหร่สมการของเราค่ะเราเลือกสมการมาตั้งเมื่อกี้ถ้ามีระยะเดียวเวลาเดียวแสดงว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบไหนคะอัตราเร็วคงที่ก็เลือกสมการแรกแต่ถ้ามีระยะเกิดขึ้นหลายๆช่วงเวลาหลายๆช่วงเป็นอัตราเร็วไม่คงที่ก็ต้องเลือกสมการที่2นะคะอันนี้เราเลือกสมการแรกนะจากสูตรหรือสมการก็คือ V เท่ากับ S ส่วน T ค่ะตำแหน่งแต่ละตำแหน่งอยู่ที่เดิมนักเรียนทำไงคะแทนค่าแทนค่า V ทราบไหมไม่ทราบไม่ต้องแทน S ทราบไหมS 100 T เท่าไหร่ T 20แทนค่าตำแหน่งของ S นะคะแล้วก็ T นะคะกลับมา
นะคะตัวนี้ก็จะเป็น100หารด้วย20นักเรียนชะแวบคำตอบเข้ามาแล้วตอบได้ไหมได้นะคะหารง่ายๆเลย0ตัด0ใช่ไหมแล้วก็10หาร2คำตอบคือ5ข้อนี้ยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะ v เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีแต่สิ่งที่สำคัญคือนักเรียนต้องกำกับหน่วยและกำกับให้ถูกต้องด้วยตอนที่นักเรียนคำนวณที่เป็นสูตรกับแทนค่านักเรียนไม่ต้องใส่หน่วยนะคะมาใส่ในบรรทัดสุดท้ายทีเดียวนะคะสรุปคำตอบได้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นนายดำวิ่งด้วยอัตราเร็ว5เมตรต่อวินาทีนะคะมาดูจุดที่2ค่ะนายขาวบ้างนายดำเสร็จก็นายขาวนายขาวซ้อมปั่นจักรยานด้วยอัตราเร็ว2เมตรต่อวินาทีถ้าต้องการปั่นให้ได้ระยะทาง5กิโลเมตรต้องใช้เวลาเท่าไหร่ตัวนี้มีตัวเลข2ตำแหน่งเหมือนกันและคำถาม1ค่าใช่ไหมคะพิจารณาทีละอย่างค่ะตัวแรกค่ะตัวเลขแรกคืออะไรคะอัตราเร็วถูกต้องค่ะอัตราเร็วจะมีค่าเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีตามโจทย์นะคะเรามาตั้งไว้ก่อนว่าโจทย์บอกอะไรเราบ้างโจทย์ถามอะไรเรานะคะแล้วก็ตัวที่2ค่ะตัวที่2ของตัวเลขที่โจทย์บอกคือระยะทางระยะทางเป็นไงคะ5กิโลเมตร5กิโลเมตรเป็นไงอ่ะหน่วยของระยะทางที่เราบังคับใช้เมื่อกี้เป็นหน่วยเป็นอะไรก่อนเป็นเมตรถูกต้องเพราะฉะนั้นคำว่ากิโลนี่เป็นคำอะไรแล้วนะคำอุปสรรคเก่งมากเลยค่ะยังจำคำอุปสรรคได้กิโลแทนค่าเท่าไหร่แทนค่า 1,000 1,000 ถ้าเอากิโลออกเราก็ต้องคูณด้วย 1,000 1,000 คือ10กำลัง3ตัวเดียวกันนะคะถ้าเอากิโลออกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ5คูณด้วย 1,000 หรือ5คูณด้วย10กำลัง3ก็กลายเป็น 5,000 เมตรนะคะตัวนี้เป็นลักษณะของการแปลงค่าอย่างที่ครูบอกค่ะถ้ามีหน่วยที่มันไม่ใช่หน่วยระบบหน่วย SI ที่เราให้ใช้บังคับใช้นักเรียนจะต้องแปลงค่าถ้าเวลาเป็นนาทีต้องแปลงมาเป็นวินาทีถ้าเป็นชั่วโมงก็ต้องแปลงมาเป็นวินาทีนะคะหรือถ้าระยะทางเป็นกิโลเมตรก็ต้องแปลงเป็นเมตรนะคะแปลงให้เรียบร้อยแล้วก็คำนวณหน่วยสุดท้ายของมันจะถูกต้องเป็นไปตามระบบหน่วย SI นะคะอีกตัวนึงที่โจทย์ถามค่ะถามอะไรถามเวลาเวลาสัญลักษณ์ตัวทีค่ะตัวทีเนี่ยเป็นคำถามแสดงว่าเรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าทีเท่ากับเท่าไหร่รู้ทั้ง3ตัวมีระยะเดียวไม่มีหลายระยะเกิดขึ้นแสดงว่าเป็นรูปแบบของอัตราเร็วคงที่จะต้องใช้สูตรอัตราเร็วคงที่ค่ะ v เท่ากับ s ส่วน t ครูจะไม่ย้ายข้างสมการก่อนนะครูจะแทนค่าแล้วค่อยย้ายข้างสมการเพราะฉะนั้นนักเรียนดูครูก็แทนค่าเลยค่ะตรงตำแหน่งเลยนะคะ v มีค่าเท่าไหร่ครูจะแทนที่ตำแหน่ง v s มีค่าเท่าไหร่แทนที่ตำแหน่ง s ส่วน t ไม่ทราบค่าครูจะตั้งไว้อย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นครูจะได้ v เท่ากับ2ใช่ไหม s เท่ากับ 5,000 แล้วก็ t ไม่ทราบค่านะคะแทนตัวนี้ต้องเอาค่าที่แปลงค่าแล้วนะมาแทนค่าแล้วเสร็จแล้วนักเรียนจะทำยังไงอ่ะก็ t มันอยู่ด้านล่างแล้ว2กับ 5,000 มันอยู่กันคนละข้างย้ายข้างสมการไงคะย้ายข้างสมการเราจะย้ายยังไงครูให้ดูรูปตัวนี้แล้วเดี๋ยวครูเขียนอธิบายนิดหนึ่งนะคะครูบอกว่า t ของครูจะกลายเป็น 5,000 ส่วน2มันมาจากไหน 5,000 ส่วน2 5,000 ส่วน2มาจากไหนคะค่ะขอปากกานิดนึงค่ะตัวนี้นะคะ 5,000 ส่วน2ครูขออนุญาตเขียนให้นักเรียนดูนะคะจะย้ายให้นักเรียนดูว่ามันมีรูปแบบของที่มายังไงนะคะเดี๋ยวครูค่อยลบออกนะคะสัญลักษณ์ของเขียนไว้ด้านนี้ก็แล้วกันตัวเล็กๆหน่อย2เท่ากับ 5,000ส่วน t ใช่ไหมแต่ t มันเป็นตัวหารถ้าทำในรูปแบบเต็มๆของนักคณิตศาสตร์ก็เราบอกว่าเอา t ไปคูณทั้งสองข้างของสมการใช่ไหมเอา t ไปคูณทั้งสองข้างของสมการแสดงว่า t ตัวนี้จะคูณอยู่ฝั่งนี้1ตัวนะคะ
แล้วก็คูณต่อด้วยฝั่งนี้อีก1ตัวเอา t ไปคูณทั้ง2ข้างของสมการ t กับ t ก็จะโดนตัดกันใช่ไหมคะก็จะเหลืออะไร2 t เท่ากับ 5,000 2 t เท่ากับ 5,000 พอ2 t เท่ากับ 5,000 เป็นไงก็นำ2ไปหารทั้ง2ข้างของสมการเพื่อให้เหลือแค่ตัว t แค่ตัวเดียวใช่ไหมคะ2 t หาร2เท่ากับ5,000หาร2ถูกป่ะด้านบนนะคะตอนนี้อยู่ที่ด้านบน2ฝั่งนี้ก็ตัดกันก็จะเหลือแค่5,000หาร2ถูกไหมคะมันก็เลยกลายเป็นตัวล่างตัวนี้ค่ะ t เท่ากับ5,000หาร2ก็คือเป็นการย้ายข้างสมการโดยใช้หลักคณิตศาสตร์นั่นแหละแต่ถ้าเราพูดง่ายๆเราก็บอกว่าย้าย t ขึ้นไปคูณย้าย2ลงมาหารนักเรียนที่เข้าใจคณิตศาสตร์แล้วก็จะเข้าใจในสิ่งที่ครูพูดมันก็จะง่ายขึ้น5,000 หาร2ได้เท่าไหร่ทีนี้5,000 หาร2ได้อะไรคะได้ครึ่งนึงอะไรหาร2ก็จะเหลือครึ่งนึงเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ t เท่ากับ 2,500 วินาทีนะคะสรุปคำตอบว่านายขาวต้องใช้เวลาในการเคลื่อนที่ในการปั่นจักรยาน 2,500 วินาทีถึงจะได้ระยะทาง5กิโลเมตรนะคะครูถามต่อว่า 2,500 วินาทีมีค่าเท่าไหร่1กี่นาทีกี่ชั่วโมงตอบได้ไหมไม่รู้อ่ะเอาไปคิดกันเองนะคะเดี๋ยวให้ฝึกแปลงไปก็แปลงมาอยู่ตรงนี้แหละนะคะมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะกรณีที่มีการเคลื่อนที่แบบอัตราเร็วไม่สม่ำเสมอเราต้องหาอัตราเร็วเฉลี่ยนักเรียนสังเกตตารางตัวนี้นะคะโจทย์เขาให้หาอัตราเร็วเฉลี่ยจากตารางมีระยะทาง1 2 3 4 5ตำแหน่งใช่ไหมเวลาก็5ตำแหน่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเกิดการเคลื่อนที่ที่มีอัตราเร็วแต่ละช่วงเหลื่อมล้ำกันอยู่เท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างนะคะครูก็จะกำหนดเป็นช่วงๆอย่างนี้ครูกำกับก่อนว่าระยะทางครูมี5ตำแหน่งแล้วก็เวลาครูก็มี5ตำแหน่งนะคะถ้าตำแหน่งที่1ถึงตำแหน่งที่2ครูจะจัดเป็นอัตราเร็วช่วงที่1ตำแหน่งที่2ถึง3ก็อัตราเร็วช่วงที่2เหมือนกัน3และ4ก็เลื่อนตำแหน่งไปเรื่อยๆนักเรียนจะสังเกตว่ามันจะครอบช่วงของเลขไปเรื่อยๆนะคะเวลาเรามาคำนวณเราจะคำนวณตามช่วงนี้ถ้าหา v1 เราจะเอาความสัมพันธ์ระหว่าง t1 t2 แค่2ช่วงนะคะถ้าหา v2 เราก็เอาแค่ t2 ถึง t3 ก่อนหน้าเราไม่เอาข้างหลังเราก็ไม่เอานะคะไปเรื่อยๆวิธีการในการคำนวณครั้งนี้ก็คือนักเรียนต้องหาอัตราเร็วทุกช่วงออกมาก่อนแล้วค่อยมาหาค่าเฉลี่ยค่ะการหาอัตราเร็วแต่ละช่วงเราก็หาโดยใช้อะไรคะอัตราเร็วไม่คงที่นี่เดลต้า s ส่วนเดลต้า t ค่ะถูกต้องนะคะเดลต้า s ส่วนเดลต้า t ถ้าเป็นระยะของ v 1อัตราเร็วช่วง v 1 s 2กับ s 1สัมพันธ์กัน t 2กับ t 1สัมพันธ์กันนะคะจับมาลบกันเอาตัวหลังลบตัวแรกเสมอแทนค่าสิคะ s 2เท่าไหร่ s 2 10 f 1 s 1 0ไม่เป็นไรนะคะ10ลบ0ลบค่ะลบตามนั้นเลย4ลบ0เหมือนกันก็ได้10ส่วน4นะคะ10ส่วน4เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้ค่า10หาร4ได้เท่าไหร่ไม่ลงตัวหารสิคะใส่ทัศน์ชิมด้วยเก่งมากได้ 2.5 ค่ะมีคนหารได้แล้วนะได้ 2.5 นักเรียนก็บันทึกไปเดี๋ยวเราจะเอาอัตราเร็วแต่ละตัวเนี่ยมาใช้ในการหาค่าเฉลี่ยครั้งหนึ่ง v1 เท่ากับ 2.5 นะคะต่อไปเราก็จะหา v2 ต่อในตำแหน่งที่2ของมันตั้งแต่ s2 ถึง s3 หาเว้นไปทีละช่วงหาเหมือนเดิมค่ะแต่ตัวเลขของตำแหน่งระยะทางกับเวลาที่เปลี่ยนไปแค่นั้นแล้วเราก็แทนค่าตามตารางค่ะ s3 ลบ s2 t3 ลบ t2 s3 เท่าไหร่คะ20เอาไปลบกับ s2 คือ1020ลบ10ส่วนเวลา8ลบ4นะคะได้เท่าไหร่20ลบ10ก่อนได้10 8ลบ4ได้อะไรได้4เหมือนเดิมเลยเวลาเราดูด้วยสายตาเราไม่รู้หรอกว่ามันเท่ากันพอดีหรือเปล่าแต่พอเราตั้งค่าแล้วมันอาจจะมีค่าเท่ากันก็ได้เห็นไหมคะได้เท่าไหร่เองก็ได้เท่าเดิมค่ะได้ 2.5 เมตรต่อวินาทีนะคะ
v 2เท่ากับ v 1ตำแหน่งนี้ v 3ค่ะลองคำนวณ v 3 34 20แล้วก็15กับ8นะคะสมการรูปแบบเดิมแต่จะเป็นเดลต้า s ส่วนเดลต้า t โดย s 4ลบ s 3 t 4ลบ t 3แทนค่าค่ะ34ลบ20 15ลบ8ได้เท่าไหร่ตัวบน34ลบ20ได้14 15ลบ8ได้ลบไม่ถูกได้7ค่ะได้7นะคะไม่ต้องใช้นิ้วเยอะนะคะนิ้วเราอาจจะไม่พอ15นิ้วนะ14หาร7ค่ะทีนี้ครึ่งนึงก็ได้2นะคะมันเป็นครึ่งหนึ่งกันพอดีนะคะก็ได้2แสดงว่า v 3เรามีค่าเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีนะคะหา v 4หาเองได้ไหมv 4หาเองสิคะแทนค่าได้คำตอบเท่าไหร่ตะโกนมาเลยมันง่ายใช่ไหมคะมีคนหาได้แล้วนะคะรอเพื่อนอีกสัก30วินาทีนะรูปแบบที่มันง่ายเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันซ้ำกันใช่ไหมเหมือนเป็นการทำการทำตัวอย่างซ้ำๆตอนนี้เราซ้ำมาตั้ง4ช่วงของอัตราเร็วแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้จะได้อะไรคะได้คำตอบแล้วนักเรียนได้คำตอบแล้ว46ลบ34แล้วก็21ลบ15นะคะลบกันได้12ข้างล่างเหลือ6นะคะ12ส่วน6ได้ได้2นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้อัตราเร็วแต่ละช่วงครบ4ช่วงแล้วยังครบแล้ว v1 2.5 v2 2.5 v3 เท่าไหร่คะเมื่อกี้2แล้วก็ v4 2เมื่อเราได้อัตราเร็วครบทุกช่วงให้เรามาหาอัตราเร็วเฉลี่ยโดยอัตราเร็วเฉลี่ยทำไงก็เอาระยะโทษค่ะเอาอัตราเร็วทุกๆช่วงมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนช่วงโจทย์เนี้ยมันมี4ช่วงของการเคลื่อนที่แต่ถ้าโจทย์นักเรียนได้ไปมี3ช่วงมี5ช่วงตัวหารก็จะเป็นจำนวนช่วงของโจทย์นะคะจะมาหาร4เหมือนครูไม่ได้นะตอนนี้ครูมี4อัตราเร็วครูก็เลยหาร4นะคะแทนค่าค่ะ 2.5 2.5 2 2ข้างบนบวกกันหารด้วย4นะคะบวกกันสิคะได้อะไรได้9เก่งมากได้9ส่วน4 9ส่วน4มีค่าเท่ากับไม่ลงตัวคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ต้องสูตรคูณค่ะ4 1 4 4 2 8เหลือเศษ1ใช่ไหมคะเหลือเศษ1ได้2และข้างหน้าเหลือเศษ1นักเรียนตั้งหารยาวเลยค่ะของนักเรียนนะคะเหลือเศษ1เติม0ถึงจะหารได้อีกใช่ไหมคะ2 4 8อีกเหลือเศษ2แล้วเสร็จซ้ำเติม0อีก4 5 20เอาลงตัวแสดงว่าได้ 2.25 โอเคเก่งมากนะคะท่องสูตรคูณในใจก็ได้ตั้งหารยาวก็ได้แล้วแต่ความถนัดที่นักเรียนจะทำแต่ให้ได้คำตอบออกมานะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของโจทย์นี้เป็นไงอัตราเร็วเฉลี่ยของทุกช่วงนะคะเฉลี่ยกันแล้วอยู่ที่ 2.25 เมตรต่อวินาทีเป็นไงคะส่วนอีก2ปริมาณนี้ครูไม่ขึ้นคำนวณนะจะไปคำนวณในวิทย์ที่สูงกว่านี้ให้นักเรียนรู้จักอีก2ปริมาณก็คือความเร็วความเร็วคล้ายๆอัตราเร็วค่ะความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์อัตราเร็วเป็นสเกลราความเร็วจะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีก็คือขนาดของการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ใน1หน่วยเวลาตอนนี้เอาไปใช้กับการเคลื่อนที่รูปแบบอื่นๆก็ได้เพราะว่าเราใช้คำว่าการกระจัดก็คือทางลัดหรือเส้นตรงนั่นเองนะคะส่วนความเร่งไขตัวหนึ่งความเร่งมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ความเร่งคือความเร็วที่เปลี่ยนไปใน1หน่วยเวลานะคะตอนนี้ไม่คำนวณ นะคะให้รู้จักปริมาณไว้แค่นั้นมาสรุปเนื้อหากันนิดนึงค่ะการเรียนในวันนี้เราจะมีรูปแบบของการเคลื่อนที่ในชีวิตประจำวันทั่วไปแบ่งออกเป็นกี่รูปแบบคะ3รูปแบบ3รูปแบบก็คือการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งแบบหมุนแล้วก็แบบสั่นหรือแกว่งใช่ไหมคะแล้วเราแยกได้อีก4แบบ4แบบก็คือการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงเส้นตรงมีทิศทางเดียวเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์โปรเจกไทล์เป็น
โค้งพาราโบลาไปหน้าและลงล่างพร้อมกันใช่ไหมไปด้านหน้าแล้วก็เคลื่อนที่แนวราบและแนวดิ่งพร้อมกันแบบวงกลมรอบจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นแบบอะไรคะแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกก็คือสั่นหรือแกว่งนั่นเองเพราะฉะนั้นในการเรียนวันนี้นักเรียนได้เรียนครบไปแล้วแล้วก็ได้ฝึกคำนวณแบบฝึกหัดค่ะอยู่ในชีทเอกสารที่นักเรียนได้รับฝากคุณครูที่นำไปใช้เช่นเดียวกันนะคะประยุกต์ใช้ให้นักเรียนได้ทดลองนะคะทดลองเกี่ยวกับรูปแบบของการเคลื่อนที่แล้วก็ในส่วนของการนำไปใช้ในการคำนวณก็ให้ตัวอย่างเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็เพิ่มเติมกิจกรรมแบบฝึกหัดนะคะเช่นเคยค่ะฝากติดตามคุณครูได้ทาง Facebook สุวรรณาบุญเมืองแอดไลน์0849756007แล้วก็อีเมลสู่ bun_1212@hotmail.com วันนี้ก็หมดเวลาเพียงแค่นี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ